ก็มาดูเรื่องของหุ้นกันหน่อยในเบรกนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้หุ้นปิดตลาดร่วงเยอะมากเลยนะคะโดยเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะก็จะคือวันนี้นะคะตลาดหุ้นเนี่ยร่วงลงมา 2.12 จุดนะคะปิดที่ 1,566.66 นะคะรวมไปถึงมูลค่าการซื้อขายรวมวันนี้เนี่ยอยู่ที่ 35,199.51 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขของเซ็ต50กันบ้างนะคะก็ร่วงลงเช่นกันนะคะร่วงลงมา 1.89 จุดค่ะส่วนเซ็ตร้อยนะคะร่วงลงมาเช่นกันอยู่ที่ 4.18จุดส่วนเซ็ตไฮดิวิเดนนะคะก็ลงมาเช่นกันค่ะที่ 4.67 จุดนั่นเองค่ะใช่ค่ะวันนี้คุณพรณีทองเย็นรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยของ Asia Plus นะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยตอนบ่ายเนี่ยที่เห็นว่าร่วงทุกกระดานเลยเนี่ยนะคะเป็นการปรับฐานเพราะว่าดัชนีเนี่ยปรับขึ้นมาแถวระดับ 1,580 จุดใกล้ 1,600 จุดแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีปัจจัยจากแรงขายของสถาบันในประเทศค่ะเขาถ่ายถอนกองทุน LTF เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยยังทยอยขายไม่มากหนักนะคะก็น่าจะเป็นการปรับพอร์ตเพื่อขายทำกำไรหลังจากซื้อมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้กลยุทธ์การลงทุนก็แนะนำนะคะว่าจะเห็นแรงขายแบบเซลล์ออนแฟกนักลงทุนก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมดูแนวรับที่ 1,550 จุดค่ะก็เรียกว่าราคาหุ้นนี่ลงมาส่วนทางกับราคาทองเลยนะเพราะวันนี้ราคาทองก็ปรับบวกขึ้นมาถึง250บาทด้วยใช่ค่ะลองดูนะคะในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่จะรอนะคะผลการประชุมต่างๆออกมามากมายด้วยนะคะในสัปดาห์นี้ในเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องมาลุ้นกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนใครที่บอกว่าถ้าหุ้นยังต้องรออยู่นั้นมาดูกองทุนกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของทิสโก้ค่ะเขาออกกองทุน Trigger Fund Healthcare กองที่2นะคะคาดผลตอบแทน 5% ภายใน5เดือนค่ะโดยตอนนี้เปิดเสนอขายแล้วจนถึงวันที่28มีนาคมนี้นะคะกองทุนนี้ออกมาขานรับนโยบาย Healthcare นะคะของคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะโดยทางด้านผู้บริหารของทิสโก้นะคะคุณสารัช ชัชวรรณบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแต่ยังมีหุ้นบางกลุ่มปรับตัวขึ้นมาน้อยกว่าตลาดหุ้นในภาพรวมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจสุขภาพหรือ Healthcare นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างของ PE น่าจะยังกระเถิบขึ้นไปได้อีกก็เลยเปิดกองทุนนี้มานะคะเพื่อที่จะเน้นรอรับผลตอบแทนจากหุ้นในกลุ่ม Healthcare นั่นเองค่ะเป็นทริกเกอร์นะคะก็ตั้งเป้าไว้ที่นะคะ 5% นะคะในระยะเวลา5เดือนนั่นเองใครสนใจก็ลองไปเลือกลงทุนกระจายการลงทุนไปที่กองทุนนี้ได้ค่ะใช่ค่ะโดยกองทุนนี้นะคะทริกเกอร์5เดือนนี้นะคะจะลงทุนในหน่วยของลงทุนของกองทุน Healthcare Select Sector นะคะของ SPD Fund นะคะเป็นกองทุนหลักค่ะซึ่งก็เป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมค่ะก็ต้องลองดูอีกกองทุนหนึ่งละกันนะคะวันนี้แซก็มีอีกกองทุนหนึ่งค่ะเป็นของ LH Fund นะคะเปิดตัวกองทุนที่มีชื่อว่า LH Plus นั่นเองนะคะมูลค่าโครงการเนี่ยอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท IOP นะคะก็คือเสนอวันที่ 20 ถึง 28 มีนาคมนี้นะคะเน้นการลงทุนค่ะแบบตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยที่มีผลการดำเนินงานและก็ฐานะการเงินที่ดีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะของการลงทุนและเป็นที่พักเงินในช่วงที่ดอกเบี้ยอยู่ในขาขึ้นค่ะโดยทางด้านของกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน LH House จำกัดนะคะหรือว่า LH Fund ค่ะก็คือคุณมนรัตน์ พดุงสิทธิ์นะคะเปิดเผยว่าทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวของประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นค่ะตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่เกิดจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะรวมไปถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐด้วยอย่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ค่ะทั้งนี้เองนะคะจากแนวโน้มการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวก็จะส่งผลทำให้ราคาของตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นระยะกลางหรือว่าระยะยาวค่ะมีความเสี่ยงที่ราคาในการซื้อขายในตลาดอาจจะมีการปรับตัวลดลงได้และก็จะมีผลต่อการบันทึกบัญชีด้วยจึงแนะนำเลยนะคะสำหรับนักลงทุนในการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวโดยจะเป็นการเน้นการลงทุนค่ะในกลุ่มของตราสารหนี้ระยะสั้นแทนและเมื่ออัตราดอกเบี้ยระยะกลางแล้วก็ระยะยาวสะท้อนปัจจัยลบต่างๆไม่ว่า ว่าจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องคอยกลับมาลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวอีกครั้งนะคะโดยล่าสุดค่ะ LH Fund นะคะได้เปิด IPO นะคะกองทุน LH ตราสารหนี้ระยะสั้น plus ในวันที่ 20 ถึง 28 มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะมูลค่าโครงการอยู่ที่อย่างที่เรียนไปก็คือ 2,000 ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะในการลงทุนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นโดยกองทุนดังกล่าวนี้ค่ะมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ในพอร์ตลงทุนไม่เกินที่1ปีเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วยด้วยนอกจากนี้นะคะกองทุนดังกล่าวเองก็จะมีการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ภาคเอกชนด้วยนั่นเองค่ะใช่ค่ะมาดูทางด้านของกองทุนจากบลจ.กสิกรไทยกันบ้างดีกว่านะคะมีกองทุนที่ชื่อว่า KFX ค่ะเป็นโอกาสในการรับผลตอบแทนจากตราสารหนี้นั่นเองค่ะโดยบลจ.กสิกรไทยนะคะตอนนี้เขาไปร่วมมือกับ E Spring Investment นะคะเปิดขายกองทุนค่ะลงทุนในตราสารหนี้เอเชียแล้วก็กองนี้เนี่ยลงทุนขั้นต่ำแค่500บาทเท่านั้นเองนะคะเสนอขายถึงวันที่27มีนาคมนี้ค่ะสำหรับกองทุนนี้นะคะชื่อเต็มก็คือกองทุนเปิดเคตราสารหนี้เอเชียจะไปกระจายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียเช่นไทยอินโดนีเซียมาเลเซียอินเดียเกาหลีจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกาตาร์ค่ะก็จะเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างบลจ.กสิกรไทยกับ E Spring Investment แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100% ก็หมายความว่าดูสถานการณ์เป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าประเทศไหนผลตอบแทนมีแนวโน้มที่จะดีก็ยกกองทุนไปลงทุนที่นั่นนะคะมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและจ่ายปันผลไม่เกิน2ครั้งต่อปีค่ะก็จุดเด่นของโครงการนี้ก็คือการเน้นคัดเลือกตราสารหนี้คุณภาพดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีระดับความน่าเชื่อถือค่ะอยู่ในระดับสูงด้วยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนดีด้วยเช่นกันค่ะใช่ค่ะลงทุนช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะประเด็นต่างๆนะเนี่ยอาจจะทำให้หุ้นยังผันผวนแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะมีโอกาสปรับลงเพราะฉะนั้นกระจายการลงทุนในกองทุนก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะ ICU New Talk นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะก็ติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะก็มีออกอากาศนะคะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.เช่นเดิมนะคะก็วันนี้เรา2 คนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ